สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเก็บบักเขือเทศสุกเด้อจ้ะเมื่อวานเนี่ยข่อยเก็บไปแล้วรอบนึงกะตาบักใหญ่จ้ะบัดที่นี่ข่อยลืมถ่ายคลิปให้เบิ่งมื้อนี้กะสุกใหม่อีกแล้วจ้ะข่อยสิมาเก็บข่อยเลยจะถ่ายคลิปไปเบิ่งเด้อจ้าตอนนี้บักเขือเทศสุกแล้วเร็วเพราะว่าอากาศฮ้อนเนาะจ้ะเบิ่งดูหน่วยงามงามเจ้าสิดึงได้บ่ค่อยดึงเด้อเดี๋ยวมันสิหล่นอย่างอื่นพุ่นน่ะเบิ่งดูหน่วยบักเขือเทศจ้ะนี่แดดซองมองบ่ค่อยเห็นสีแดงเนาะจ้ะนี่ตอนนี้แดดแห้งๆได้จ้ะมื้อนี้ใส่กระตาหน่อยค่อยเพิ่นเบิ่งกระตาหน่อยดูกระตาหน่อยแล้วก็ไปเทใส่กระตาใหญ่จ้ะพี่ช่วงนี้บักเขือเทศสุกทุกมือเลยเมื่อก่อนนั่นก็ได้กระตาบักใหญ่แฟนข่อยเอาไปแปรรูปที่ว่าเอาไปต้มแล้วก็เอาตะเนื้อน่ะแล้วก็เอาไปไอ้ยังก็เขาเอิ้นเอาไปต้มกินว่าน้ําเหลือคนๆน่ะเนื้อบักเขือเทศจ้ะแล้วก็เอาใส่กระปุกเก็บไว้กินโดนๆน่ะจ้ะเวลาต้องการที่เฮ็ดซอสสปาเกตตีหรือว่าพิซซ่าน่ะจ้ะก็ออกมาใส่เก็บได้นานเฮ็ดเองแซ่บพร้อมจ้ะมื้อนี้ก็ได้หลายอีกแล้วบางทีไอ้มืออื่นแล้วก็จะเฮ็ดใหม่อีกจ้ะอันนี้ให้แดงคักๆก่อนยังบ่แดงคักนี่ยังบ่แดงคักเลยจ้ะเขือเทศหลายต้องแปรรูปจ้ะเพียเบิ่งดูหน่วยงามงามพวกเจ้าว่าคั่นสุกสุกทุกมือเลยเด้แดงเร็วอากาศมื้อนี้ก็23องศาเบิ่งดูหน่วยใหญ่ถ้า23องศาฮ้อนๆได้จ้ะอยู่นี่เก็บมือเดียวต้องค่อยๆลิสั่นเดี๋ยวจะไปโดนมืออื่นไอ้ล้นเบิดหน่วยเขียวจ้ะเปียอันนี้ยังบ่แดงดีดอกเพราะว่าเก็บไปแล้วกระตานึงเมื่อวานเนาะจ้ะหน่วยนี้มันเป็นหยังเน่าแล้วนี่นี่ๆหน่วยนี้เน่าเบิ่งดูเป็นหยังบ่รู้นี่นี่ต้นนี้บ่ค่อยหน่วยใหญ่จ้ะเก็บใส่กระตาถ้ามันยังบ่แดงจัดเวลาเฮาเก็บเสร็จก็ไปวางยายไว้ในบ้านเด้อจ้ะให้สีแดงสุกดีก่อนถึงจะไปแปรรูปได้ถ้าบ่แปรรูปนี่กินบ่หวานบ่ไหวดอกจ้ะหลายโพดต้องแปรรูปเฮ็ดเป็นซอสบักเขือเทศไว้นะจ้ะแต่ว่ารสชาติดีๆเด้อแฟนว่าเอาไปกินดิบแล้วกินกับขนมปังเนาะฝรั่งเพิ่นว่ารสชาติแซ่บดีว่าซั่นถึงจะบ่แม่นแนวที่เฮาสั่งมาแต่ว่าก็แซ่บแล้วว่าว่าซั่นเด้ปกติซื้อจากไอ้ซุปเปอร์เนาะจ้ะมันก็จะบ่แซ่บเนาะแต่ว่าเฮาปลูกเองพันนี่ผัดแซ่บอีกล่ะที่แรกข่อยนึกว่าต้องจะบ่แซ่บข่อยก็ไปใส่ตำบักสมก็แซ่บคือกันเด้อจ้าเทศหลายหลายสุกหลายพร้อมตรงนี้ขึ้นหน่วยบ่ใหญ่นำเขาหมู่อื่นมีแต่หน่วยเบลเฮิมเลยอันนี้หน่วยน้อยๆเด้อเบิ่งหน่วยน้อยยังบ่แดงเข้มอันนี้ยังบ่แดงเข้มจ้ะนี่พอเห็นนางแดงเข้มๆสีเข้มๆก่อนจ้ะถ้าเป็นแบบสีสมๆแบบนี้ต้องรอก่อนจ้ะเพราะว่ายังบ่ไอ้แดงเบิดพี่อ่ะพวกเจ้าเห็นบ่บักเขือเทศข่อยอันที่เก็บเมื่อวานเด้นี่นี่เก็บเมื่อวานข่อยเอามาถ่ายพวกเจ้าเบิ่งนำเดี๋ยวเอานี่เทใส่กระตาก่อนจ้ะนี่สิเก็บเมื่อกี้นี่ยังบ่แล้วเด้ทั้งปุ่นก็มีนี่เก็บเมื่อกี้เดี๋ยวใส่กระตานี่ก่อนถ่ายกระตาจ้ะอันเมื่อวานเนี่ยก็เก็บสีแบบขึ้นนี่เลยจ้ะดูเถอะ
พอเอาไว้ข้างคืนนึงนางจะเป็นสีแดงไปนี่เลยนี่สีแดงสุกงามจ้ะเพียสีแดงสุกงามเลยถ้าวางไว้ข้ามคืนเนาะจ้ะก็จะแดงงามอุ้ยหน่อยนี่แม่ดูใหญ่ๆสะออนเนาะเพียจ้ะเก็บง่ายๆไก่ๆเลยเนาะหลายโพดตอนนี้หลายโพดเพียมองอันก็เป็นหูยังบ่รู้เลยเป็นไอ้บ่แม่นหูห้อยเป็นด้านหน้าซื่อๆจ้ะเนี่ยบ่รู้คือกันว่าเป็นอีหยังแต่ว่าก็บ่เนาดอกจ้ะเอ้าหน่อยนี่คือลนง่ายแท้อ๋อคือยากคนบิดยากซะหน่อยนี่เออเพียยังบ่เบิดเลยเดี๋ยวไปเก็บฟังนู่นก่อนจ้ะเดี๋ยวเข้ามารวมกันดูเบิ่งตรงนี้ดูขนาดมื้อวานก็เก็บมื้อวานก็เก็บกระแดงอีกแล้วนี่พวกเจ้าว่าหน่วยใหญ่ๆเนาะตรงนี้ดูเบิ่งหน่วยดูเบิ่งเฮิ่มเลยหน่วยงามๆโอ้เพียๆเบิ่งๆๆหน่วยยางใหญ่หน่วยเกือบจะท่ออันหน่วยแอปเปิ้ลเลยจ้ะยังหนักเลยใส่กระตาก่อนพี่เบิ่งดูถ้านางสุกแล้วจะงามได้เนาะพวกเจ้าว่าบ่พุ่นพุ่นเป็นพวงเป็นพวงเลยจ้ะสุกร่วมกันสุกไล่เลียเลียกันเลยหน่วยยางงามหน่วยใหญ่คักพี่เบิ่งดูปลอดสารอีกต่างหากเนาะกินสดๆเนาะกินสดเอาใส่ตำสมกระแสบเนาะปลอดสารพักอยู่ดิพักปลอดสารจ้ะอันนี้ยังบ่แดงก็เอิ้นยังบ่แดงจัดดีจ้ะให้ยังบ่สุกคักเดี๋ยวมื้ออื่นก็สุกแล้วนี่เอาไว้ค่าต้นก่อนเอาไว้ไว้จังซี่ก่อนโอ้ยดูงามสะออนนี่เบิ่งดูพุ่นน่ะดูหน่วยดูนี่นี่คือใหญ่คักแท้ปุ๊นเนาะวิ่งไงวิ่งไงอันนี้ก็ยังบ่แดงดีจ้ะนี่ยังบ่แดงดีอันนี้สุกหน่อยนึงเดี๋ยวไว้ให้นางสุกเองอันนี้บักเขือเทศเชอรี่เด้อจ้ะนี่ที่ว่าเม็ดล้นแล้วก็งอกเองอ่ะนะเกิดเทศเชอรี่ทั้งพุ่นก็มีเกิดเทศเชอรี่กำลังติดหน่วยเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปเทร่วมกันจ้ะนี่จ้ะได้มาอีกกระตาหน่อยนึงเอามาร่วมกันหน่วยนี่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกจ้ะคอยไปจับเลยหล่นเนี่ยนางยังไม่ได้แดงเลยพุ่นนะเดี๋ยวแฟนเขาจะว่าเจ้าเก็บมาเฮ็ดหยังนี่ยังไม่แดงเลยยังเขียวๆอยู่เด็ดคอยดูเด็ดถ้าเรามาเลยงานมาก็เขียวๆอีหลีเนาะเบิ่งมีตัวหน่วยใหญ่ในกระตานี่ปันแอปเปิ้ลกันยังวะเหมือนแอปเปิ้ลเลยเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนแอปเปิ้ลเพียพวกเจ้าว่าเบิ่งดูอันนี้กระตาบ่ใช่ว่ากระตาน้อยๆเด้อจ้ะนี่กระตาใหญ่เด้นี่เลิกกระตาเลิกอันนี้คือกันอันนี้กระตากว้างๆเด้นพวกเจ้าว่าพุ่นน่ะกระตากว้างหลายพุ่นน่ะกระตาเบิ่งดูหลายอยู่จ้ะเนี่ยสะออนเนาะเวลาหน่วยสุกแล้วสะออนสะออนเด้อจ้ะเด้อเพียนี่ล่ะจ้าคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะท่าอย่างอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแน่จ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า